สวัสดีครับกลับมาเรียนภาษาไทยจากรูปภาพกันต่อนะครับวันนี้วันนี้มีภาพในภาพนี้ที่นักเรียนเห็นอยู่ทั้งหมด2ภาพด้วยกันแล้วในภาพแรกครับภาพแรกภาพนี้ครับนักเรียนเห็นอะไรในภาพแรกภาพนี้บ้างเห็นอะไรบ้างครับนี่ครัวตี้เห็นมีผู้ชายอยู่2คนในรูปนี้นะมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังพูดอะไรครับกำลังพูดอะไรออกมาแล้วมีผู้ชายอีกคนหนึ่งกำลังทำอะไรครับคนนี้กำลังเดินเดินทำอะไรครับเดินดูโทรศัพท์ดูโทรศัพท์นี่ครับดูโทรศัพท์แล้วก็เขาเป็นไงครับไม่ได้ดูบนถนนเลยบนถนนมีอะไรครับนี่บนถนนมีรถนะครับรถกำลังวิ่งมานะมีรถกำลังวิ่งมามีรถกำลังวิ่งมาผู้ชายคนนี้ดูไหมไม่ได้ดูกำลังดูโทรศัพท์อยู่นะครับผู้ชายคนนี้ก็เลยเป็นไงครับตะโกนตะโกนบอกนะบอกตะโกนเรียกผู้ชายคนนี้ครับเรียกผู้ชายคนที่ใส่เสื้อเขียวคนนี้นะครับให้ระวังรถระวังรถนี่รถกำลังวิ่งมานะให้ระวังนะครับแล้วก็ในภาพถัดมาครับนี่ครับรถก็วิ่งมาโดยที่ไม่ได้ดูคนที่กำลังเดินอยู่นะและคนที่ผู้ชายคนนี้ที่ดูโทรศัพท์อยู่ก็เป็นไงครับตกใจที่รถวิ่งผ่านไปเพราะตัวเองไม่ได้ดูเลยนี่ครับถึงกับตกใจนะทั้งคู่ผู้ชายทั้งสองคนก็ตกใจนะที่รถวิ่งผ่านไปนะครับรถวิ่งผ่านไปผ่านไปเลยนะครับทีนี้อันนี้เป็นสิ่งที่นะเวลาที่นักเรียนข้ามถนนครับดูมือถือได้ไหมไม่ได้ไม่ควรดูเวลาข้ามถนนเราต้องดูอะไรครับต้องดูรถนะเวลาข้ามถนนต้องดูรถมองรถมองซ้ายมองขวาว่ามีรถไหมฮะถ้าไม่มีรถเราก็ข้ามถนนได้เราถึงจะข้ามถนนได้ถ้าไม่มีรถนะแต่ถ้ามีรถข้ามไม่ได้นะครับเราก็ต้องมองอย่าดูโทรศัพท์อย่าดูโทรศัพท์เวลาที่เราเดินเดินข้ามถนนนะครับเดินข้ามถนนอย่าดูโทรศัพท์นะโอเคเพราะว่ามันอันตรายนะครับโอเคอันนี้โชคดีที่ผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้เรียกเอาไว้ว่าระวังตะโกนบอกระวังรถมีรถมาให้ระวังเขาก็เลยไม่โดนรถชนโอเคครับและนี่ก็คือการตะโกนบอกคนอื่นให้ระวังตะโกนเรียกนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ